วัสดีน้องๆทุกคนเนาะเราก็มาต่อกันที่บทถัดไปบทนี้มีชื่อว่า Newton's Law of Motion หรือว่าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันโดยที่นักฟิสิกส์บางคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกฎการเคลื่อนที่แบบคลาสสิกโดยถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยในประมาณปีคริสตศักราชที่ประมาณ 1,700 กว่าๆเนี่ยคุณนิวตันเขาก็ได้ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติแล้วก็สรุปออกมาเป็นกฎ3ข้อของนิวตันว่าวัตถุใดๆก็ตามที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยจะประพฤติตนตามกฎ3ข้อนี้แต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยจนถึงฟิสิกส์ในยุคปัจจุบันหรือที่เขาเรียกกันว่าโมเดิร์นฟิสิกส์เนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านพิสูจน์ว่ากฎของนิวตันเนี่ยไม่ได้เป็นจริงกับทุกวัตถุเราก็มาดูกันก่อนว่ามีวัตถุใดบ้างที่กฎของนิวตันเนี่ยไม่เป็นจริงอันนี้คือใช้ไม่ได้นะนิวกฎของนิวตันใช้ไม่ได้กับวัตถุดังต่อไปนี้1ก็คือวัตถุที่มีความเร็วมากๆแล้วไอ้คำว่ามากเนี่ยมันมากขนาดไหนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อวัตถุที่ใดๆก็ตามมีความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสงซึ่งเป็นค่าคงที่อยู่ที่10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเราลองจินตนาการดูเนี่ยการเคลื่อนที่3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันค่อนข้างเร็วมากก็คือกล่าวได้ว่าวัดการกดการเคลื่อนที่ของนิวตันเนี่ยก็ใช้ได้ดีกับวัตถุทั่วๆไปที่เราสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันแต่ว่าจะไม่สามารถใช้ได้กับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วมากๆอย่างเช่นอนุภาคของแสงอนุภาคโฟตอนหรือว่าอนุภาคอิเล็กตรอนที่เกิดจากการศึกษาในห้องแลบวิทยาศาสตร์เขาจึงคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็เป็นผลพวงมาจากว่าวัตถุที่มันเคลื่อนที่ความเร็วมากๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่วัตถุที่มีมวลน้อยมากๆที่ใช้คำว่าเข้าใกล้ศูนย์ตัวอย่างก็คืออย่างพวกอะไรอิเล็กตรอนโฟตอนหรือว่าอนุภาคนิวเคลียร์อื่นๆพี่ใช้ว่าอนุภาคมูลฐานแล้วกันเนาะกฎของนิวตันเนี่ยจะใช้ไม่ได้ดีหรือว่าใช้ไม่ได้นั่นแหละกับวัตถุกลุ่มประเภทนี้อะแล้วก็มาดูกันว่าแล้วกฎของนิวตันที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างกฎข้อที่1หรือว่า law of inertia inertia เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าความเฉื่อยโดยที่กฎข้อนี้หมายถึงอะไรอุ้ยคุณนิวตันบอกว่าวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยถ้าแรงรับที่มากระทำกับวัตถุนั้นเนี่ยมีขนาดเท่ากับ0วัตถุจะคงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆมาดูกันอย่างเช่นวัตถุในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งอยู่เนี่ยไม่เคลื่อนที่เลยก็เป็น common sense อยู่แล้วว่าหากไม่มีแรงใดๆเข้ามากระทำก็จะวัตถุเนี้ยก็จะคงสภาพการเคลื่อนที่หมายถึงว่าวัตถุก็จะอยู่นิ่งต่อไปแบบนั้นหรือมีแรงมากระทำก็ตามแต่ว่าแรงที่กระทำเข้ามาเนี่ยหักล้างกันหมดอย่างเช่นมีคนคนนึงพยายามจะดันวัตถุนี้ไปทางขวาอีกคนคนนึงมาพยายามดันวัตถุนี้ไปทางซ้ายด้วยขนาดแรงที่เท่ากันวัตถุเนี้ยก็จะมีแรงรับที่มากระทำเนี่ยมีค่าเท่ากับ0วัตถุนี้ก็จะหยุดนิ่งเหมือนเดิมไม่ขยับไปไหนในกรณีนี้ก็รวมถึงวัตถุที่มีการเคลื่อนที่อยู่ด้วยเช่นมีกล่องนึงเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปในทางขวาด้วยความเร็ว v หากไม่มีแรงใดๆมากระทำไม่มีคนไปพยายามดันให้มันเร็วขึ้นไม่มีคนพยายามเอาอะไรมาหยุดยั้งมันไม่มีแรงต้านจากอากาศหรือว่าไม่มีแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับพื้นผิวเนี่ยวัตถุเนี้ยก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ววีไปทางขวาไปตลอดเรามาลองจินตนาการดูบางครั้งเนี่ยกฎของนิวตันเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงแน่หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเราลองจินตนาการถึงตอนที่เราขับรถหรือว่านั่งรถอยู่เนี่ยบนรถเมล์หรือว่ารถโดยสารต่างๆของครอบครัวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจังหวะที่รถเนี่ยกำลังเร่งเพื่อที่จะออกตัวไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทั้งที่ไม่มีแรงอะไรมากระทำกับเราแต่เราจะรู้สึกว่าทำไมตัวเราเอ็นมาข้างหลังให้ติดเบาะหรือว่าในกรณีที่รถขับมาด้วยความเร็วสูงๆแล้วเกิดการเบรกกระทันหันเนี่ย
ตัวเราเนี่ยจะถูกดันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทั้งที่เราก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงอะไรมากระทำกับเราไม่มีคนมาผลักหรือว่าไม่มีคนมาดันให้เราติดกับเบาะใดๆทั้งสิ้นปรากฏการณ์นี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเลือกกรอบอ้างอิงของนิวตันเนี่ยไม่ถูกต้องสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอีกอย่างนึงเนี่ยคือเราต้องเลือกสิ่งที่เรียกว่า frame of referenceว่าภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่ากรอบอ้างอิงโดยที่กรอบอ้างอิงของนิวตันเนี่ยมีคุณสมบัติที่สำคัญมากมากคือต้องเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยกรอบอ้างอิงเฉื่อยเนี่ยหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าความเร่งของกรอบอ้างอิงเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ0แล้วอย่างนั้นเราก็มาดูกันเอ้ยว่าแล้วทำไมรถเนี่ยถึงเป็นกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยอย่างที่เราได้พูดกันถูกป่ะว่ารถเนี่ยมันมีการเร่งด้วยเครื่องยนต์แล้วก็เบรกด้วยเบรกเนี่ยทำให้เราสังเกตได้ชัดอยู่แล้วว่ามันมีความเร่งแน่นอนอ้าวแล้วอย่างนี้เมื่อรถมันมีความเร่งใช้รถเป็นกรอบอ้างอิงไม่ได้เราจะทำยังไงในสมัยของนิวตันเนี่ยนิวตันใช้กรอบอ้างอิงกับสิ่งที่เรียกว่าโลกของเรานั่นเองน้องๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่แต่จริงๆโลกมันก็ไม่ได้มีความเร่งเท่ากับศูนย์นะเพราะว่าโลกเนี่ยมันมีทั้งการโคจรรอบดวงอาทิตย์โคจรเกิดการเคลื่อนที่อยู่ในกาแล็กซี่แต่ว่าเมื่อเทียบกับความเร่งที่เกิดขึ้นที่รถกับความเร่งที่เกิดขึ้นที่คนที่อยู่ในรถแล้วเนี่ยเราจะพบว่าโลกเนี่ยมีความเร่งเนี่ยน้อยกว่ามากๆหรือว่าเสมือนว่าโลกเนี่ยมีความเร่งเกือบที่จะเป็นศูนย์เลยทำให้กฎของนิวตันเนี่ยที่ใช้โลกเป็นกรอบอ้างอิงเนี่ยถือว่าเป็นจริงได้ค่าที่ค่อนข้างเชื่อใกล้เคียงหรือว่าสามารถใช้คำนวณปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติได้นั่นก็คือกฎข้อที่1เรามาดูกันที่กฎข้อที่2ที่เรียกว่า law of force หรือว่ากฎของแรงนิวตันบอกว่าเมื่อมีแรงรับที่ไม่เท่ากับศูนย์แล้วนะมากระทำกับวัตถุจะมีปริมาณเกิดขึ้นที่เรียกว่าความเร่งโดยที่ขนาดของแรงรับนั้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับขนาดของความเร่งก็คือหรือว่าซิกมา F เท่ากับ MA นั่นเองเรามาดูกันว่ามันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าวัตถุจากเดิมทีที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมีคนพยายามเอามือไปดันเอานิ้วไปเขี่ยให้มันเคลื่อนที่ไปในทิศทางนึงเนี่ยวัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการเคลื่อนที่หมายถึงจากหยุดนิ่งเนี่ยวัตถุก็จะมีความเร่งเท่ากับที่มีขนาดเท่ากับแรงขนาดของแรงรับเนี่ยส่วนด้วยมวลเรามาลองยกตัวอย่างว่าเฮ้ยมันเป็นสภาพการเคลื่อนที่เป็นประมาณไหนสมมุติพี่ยกตัวอย่างว่ารถ2คันนี้มีมวลเท่ากับ m เหมือนกันตัวแทนรถคันที่1เนี่ยเป็นตัวแทนของรถสปอร์ตที่มีเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูงมากส่วนรถอีกคันนึงเนี่ยเป็นตัวแทนของรถกระบะธรรมดาที่เครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วแรงมากนักแน่นอนว่าสิ่งที่เราได้ก็คือขนาดของ A1 เนี่ยต้องมากกว่าขนาดของ A2 แน่นอนเพราะว่าเราบอกว่ารถ2คันนี้มีมวลเท่ากันแต่ว่ารถคันเครื่องยนต์ของรถคันที่1เนี่ยซึ่งเป็นรถสปอร์ตเนี่ยสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนได้มากกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นรถธรรมดาของรถคันที่2ก็จะทำให้รถคันที่1เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะไม่ใช่ความเร็วที่มากกว่าอันนี้ก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันต่อมากฎข้อที่3พี่ขอตั้งชื่อเรียกมันเล่นๆว่า law of equality หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า law of action reactionคุณนิวตันเนี่ยบอกว่าถ้าวัตถุ A ออกแรงกระทำต่อวัตถุ B ซึ่งเป็นแรงที่เรียกว่าแรงกิริยาเนี่ยวัตถุ B จะออกแรงกระทำต่อวัตถุ A ซึ่งเป็นแรงที่เรียกว่าแรงปฏิกิริยาแรง2แรงเนี้ยจะมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางตรงกันข้ามโดยที่แรง2แรงเนี้ยต้องกระทำต่อวัตถุต่างชนิดกันหมายความว่าอะไรเรามาดูสมมุติว่าน้องคนที่1เนี่ยพยายามจะต่อยน้องคนที่2แต่ว่าน้องคนที่2เนี่ยก็ดันไหวตัวทัน
เอามือเนี่ยมาประสานเข้าไปเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าแรงที่น้องคนที่1ออกแรงกระแทกเข้าไปที่มือของน้องคนที่2เนี่ยมีค่าถ้ามีค่าเท่ากับ F น้องคนที่1เนี่ยจะรู้สึกว่าน้องคนที่2เนี่ยออกแรงที่มีค่าเท่ากับ F เหมือนกันแต่ว่ากระทำในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ตัวเองออกแรงเพราะว่าน้องคนที่1ต้องออกแรงชกไปทางขวาถูกป่ะแต่จะรู้สึกว่ามีแรงที่กระแทกกลับมาทางซ้ายเนี่ยเป็นขนาดเท่ากันแรงเนี้ยแล้วที่บอกว่าแรงเนี้ยกระทำต่อวัตถุต่างชนิดกันหมายถึงอะไรแรงเนี้ยถ้าน้องคนที่1ต่อยเข้าไปเนี่ยแรงเนี้ยก็ต้องกระทำเข้าที่มือของน้องคนที่2ถูกป่ะแต่ว่าน้องคนที่1เนี่ยก็จะรับรู้แรงอีกแรงนึงเหมือนกันเรียกว่าแรงคู่ปฏิกิริยาที่กระทำกับมือของน้องคนที่1มีขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามอ่ะมีอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะชัดเจนขึ้นอย่างเช่นโลกกับดวงจันทร์ตามหลักก็คือโลกของดวงจันทร์เนี่ยจะมีแรงเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยดึงดูดเข้าหากันโดยที่ถ้าสมมุติว่าแรงที่โลกดึงดูดแรงที่ดวงจันทร์ดึงดูดโลกเนี่ยมีขนาดเท่ากับ F ก็จะได้ว่าแรงที่โลกดึงดูดดวงจันทร์เนี่ยก็ต้องมีขนาดเท่ากับ F ด้วยเช่นกันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าแรงที่ดวงจันทร์ดึงดูดโลกเนี่ยก็คือแรงเนี้ยจะเกิดขึ้นที่โลกก็คือโลกโดนดวงจันทร์ดูดเข้าไปแต่ว่าแรงที่โลกดึงดูดดวงจันทร์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่ดวงจันทร์โดยที่ทิศทางเนี่ยก็คือจะดึงดูดดวงจันทร์เข้ามาหาโลกแรงชนิดนี้ก็จะทำแรง2แรงนี้ก็จะทำกับวัตถุคนละชนิดกันทิศทางตรงกันข้ามกันแต่ว่ามีขนาดเท่ากันอันนี้คือกฎข้อที่3ของนิวตันแล้วตัวอย่างอีกอย่างนึงเช่นเราเนี่ยพยายามจะเดินไปข้างหน้าการที่มีแรงนี้ทำให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้เพราะว่าอะไรสมมติว่าเราพยายามที่จะดันพื้นไปข้างหลังด้วยแรง F เนี่ยตามกฎของนิวตันเนี่ยก็จะมีแรงที่พื้นเนี่ยดันเท้าเราเนี่ยไปข้างหน้าด้วยแรง N โดยที่แรง N กับแรง F เนี่ยต้องมีขนาดเท่ากันกระทำในทิศทางตรงกันข้ามกันถ้าสมมุติว่าพื้นไหนเนี่ยที่มันลื่นมากๆจนเราไม่สามารถออกแรง F ใส่เข้าไปที่พื้นได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำให้ตัวเท้าของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โอเคอันนี้ก็เป็นส่วนแรกกฎ3ข้อของนิวตันต่อมาก็เราก็มาทำความรู้จักกับแรงสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรากันอย่างแรกชื่อว่า gravitational force หรือว่าเวทแปลภาษาไทยก็คือแรงโน้มถ่วงหรือว่ามองเราอาจบางคนอาจจะมองมันคือน้ำหนักหมายความว่าถ้าวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยอยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลกเนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ gวัตถุนั้นเนี่ยจะถูกดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากับ mg w เท่ากับ mg ฟึ๊บซึ่งแรงน้ำหนักของวัตถุเนี่ยจะมีค่าเท่ากับมวลคูณกับแรง g ในกรณีที่วัตถุเนี่ยอยู่บนพื้นโลกไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็จะมีแรงดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกเสมอแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะสับสนว่าอ้าวแล้วน้ำหนักกับคำว่ามวลเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความแตกต่าง2 อย่างนี้กันสมมุติว่าพี่ยืนอยู่บนโลกเนี่ยพี่มีมวล M ถูกป่ะสนามโน้มถ่วงบนโลกเนี่ยมีค่าเท่ากับ G แต่ว่าสมมติพี่ได้เป็นนักบินอวกาศไปอยู่ที่ดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เนี่ยจะมีค่าสนามโน้มถ่วงประมาณ1ใน6เท่าของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักของพี่ที่อยู่บนดวงจันทร์จะมีค่าไม่เท่ากับน้ำหนักของพี่ที่อยู่บนโลกแต่ว่าไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยมวลของพี่เนี่ยจะมีค่าเท่าเดิมเสมออันนี้ก็คือแรงแรกที่เรียกว่าน้ำหนักที่เกิดขึ้นจากโลกเนี่ยดึงดูดวัตถุต่างๆเนี่ยเข้าหาจุดศูนย์กลางของตัวเองเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเนาะ
โอเคต่อมาแรง normal force หรือว่าแรง n แรง n เนี่ยบอกว่าเมื่อวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยมีผิวสัมผัสต่อกันเนี่ยจะมีแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสนั้นโดยที่ต้องตั้งฉากกับผิวสัมผัสเช่นวัตถุวางอยู่บนพื้นราบพื้นเนี่ยก็จะดันวัตถุด้วยแรงที่เรียกว่าแรง n โดยที่จะตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุนั้นในกรณีที่เป็นพื้นเอียงก็จะแรงของแนวแรงของแนว n เนี่ยก็จะมีแนวที่ตั้งฉากกับแนวของพื้นเอียงเช่นเดียวกันในแนวนี้ถ้าวัตถุผิวของวัตถุเนี่ยยังสัมผัสกันอยู่ก็จะมีแรงที่กระทำกับวัตถุที่ตั้งฉากกับแนวที่สัมผัสกันเรียกว่าแรง n โดยที่ขนาดของแรง n เนี่ยก็จะมีขนาดต่างๆกันไปแล้วแต่กรณีที่เราศึกษาของการเคลื่อนที่หรือว่าของสมดุลนั้นๆเนาะต่อมาแรงอีกอย่างนึงที่สำคัญที่เจอบ่อยๆก็คือ tension force หรือว่าแรงตึงไม่ว่าจะเป็นตึงเชือกหรือว่าอาจจะใช้วัตถุอื่นๆที่ไม่ใช่เชือกเช่นเส้นเอ็นหรือว่าอะไรก็ตามโดยที่แรงตึงเชือกเนี่ยเราชอบใช้ให้แทนว่าตัว T เนาะก็คือเมื่อเชือกตึงเนี่ยหรือว่าเช่นมีคนพยายามที่จะดึงเชือกเนี้ยเชือกเนี่ยก็จะมีความตึงตลอดเส้นมีค่าเท่ากับแรงทีถ้าเชือกเนี่ยพิจารณาว่าเชือกเนี่ยมีมวลค่อนข้างน้อยมีมวลเบามากๆเมื่อเทียบกับวัตถุอื่นๆตรงเนี้ยก็จะมีแรงตึงเชือกที่เท่ากับทีโดยที่เชือกเส้นเดียวกันเนี่ยก็จะมีความตึงเท่ากันในกรณีทั่วไปที่เชือกเนี่ยมีมวลน้อยมากๆเมื่อเทียบกับมวลของวัตถุหรือว่ามวลของสิ่งที่เราศึกษาแต่ถ้าในกรณีที่เชือกมีมวลมากๆหรือว่ามวลของเชือกเนี่ยมีผลต่อการศึกษาเช่นในกรณีที่เราเอาเชือกเนี่ยไปแขวนไว้อยู่ใน2 จุด 2 จุดถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ยเชือกมันจะมีอาการเขาเรียกว่าเหมือนหย่อนท้องช้างเนาะปรากฏการณ์เนี้ยก็คือเนื่องจากที่จริงแล้วเนี่ยเชือกมันก็มีมวลในตัวเองซึ่งก็เกิดจะทำให้เชือกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีแรงต่างๆค่อยๆดึงลงมาแล้วก็จะมีแรงต่างๆที่หมายถึงแรง mg เนาะของแต่ละส่วนเนี่ยดึงลงมาแล้วก็จะมีแรงที่เป็นแรง t เนี่ยตลอดตามเส้นเชือกซึ่ง t แต่ละช่วงเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะยังไม่ได้ศึกษากรณีที่แบบนี้อาจจะมีความยากนิดนึงในการคำนวณผ่านไปแรงต่อมาที่เป็นแรงที่ค่อนข้างมีเนื้อความให้คุยกันเยอะก็คือ friction force หรือว่าแรงเสียดทานโดยที่แรงเสียดทานเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเรียกว่า static friction force กับ kinetic friction force ภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าอันนี้ว่าแรงเสียดทานสถิตส่วนไคเนติกเราเรียกว่าแรงเสียดทานจนเนาะหมายความว่าอะไรโดยทั่วไปถ้าวัตถุอยู่นิ่งกับที่เนี่ยแรงเสียดทานสถิตเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงที่จะพยายามดึงวัตถุเนี้ยออกไปเพื่อรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ไว้เดี๋ยวพี่จะวาดกราฟให้ดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงดึงแล้วก็แรงเสียดทานจนเนี่ยเป็นยังไงในกรณีคล้ายๆกันถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็ว v เนี่ยแล้วมีแรงมาดึงวัตถุหรือว่าไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องมีแรงก็ได้แค่วัตถุเนี่ยอยู่บนพื้นผิวที่มีความเสียดทานเนี่ยก็จะมีแรงเสียดทานที่เรียกว่าแรงเสียดทานจนเนี่ยกระทำในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่อ่ะเราก็สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า fs เนี่ยเขาจะใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือว่าcoefficient of friction ใช้แทนด้วยตัวมิวเท่ากับมิว s ย่อมาจาก static คูณกับแรง n ที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวนั้นเนาะส่วนแรงเสียดทานจนเนี่ยจะใช้คำว่ามิว k โดยที่สิ่งสำคัญที่หลายๆคนเข้าใจผิดก็คือมิวหรือว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับทั้ง2พื้นผิวของวัตถุนั้นๆบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าไอ้แรงเสียดทานเนี่ยขึ้นอยู่กับเฉพาะ
พื้นผิวฝืดที่หมายถึงพื้นผิวด้านล่างเนี่ยเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามนิยามสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสของทั้งสองพื้นผิวน้องๆหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็อันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วเรามาลองวาดกราฟดูว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างแรงพยายามที่จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่แรงเสียดทานสถิตแล้วก็แรงเสียดทานจนเนี่ยมันเป็นยังไงแรงเคลื่อนที่แรงเสียดทานเนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่เข้ามาพยายามเบื้องต้นเนี่ยแรงที่จะรั้งวัตถุไว้ไม่ให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือแรงเสียดทานที่เราเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าเท่ากับแรงที่เข้ามาพยายามแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าจุดที่เป็นแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมีค่าสูงสุดถ้าแรงที่มีค่าแรงที่พยายามทำให้วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยสามารถเอาชนะได้เนี่ยแรงเสียดทานสถิตเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีค่าลดลงเล็กน้อยแล้วเป็นแรงเสียดทานอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานจนเนาะตรงนี้เราเรียกว่าตรงนี้ว่า Fs maximum หรือว่าเป็นจุดที่แรงเสียดทานสถิตเนี่ยมีค่าสูงสุดส่วนบริเวณนี้เรียกว่า Fk หรือว่าแรงเสียดทานจนเนี่ยแรงเสียดทานสถิตเนี่ยเลยมีค่าไม่คงที่ขึ้นอยู่กับแรงพยายามที่เข้ามาโดยบางครั้งเนี่ยโจทย์อาจจะเอามาออกเราว่าเอามาหลอกเราว่าเฮ้ยบริเวณเนี้ยแรงเสียดทานเนี่ยแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมีค่าเท่าไหร่หรือว่าบางครั้งเขาอาจจะให้ค่าแม็กซ์มาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถามค่าแม็กซ์ถามค่าอื่นๆถ้าน้องบางคนเอาค่าแม็กซ์ไปตอบเนี่ยก็อาจจะผิดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องลองพิจารณาดีๆว่าช่วงที่เขาถามเนี่ยมันเป็นช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ไปหรือยังหรือว่าเป็นช่วงที่แรงเสียดทานสถิตเนี่ยอยู่ในช่วงไหนก็ต้องดูจากพวกแรงที่เข้ามาพยายามเนาะแล้วก็ข้อมูลที่โจทย์ให้มาแรงถัดมาเนี่ยเรียกว่าแรงสปริงแรงสปริงเนี่ยจะมีสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าค่าคงที่ของสปริงหรือว่าค่า K ยิ่งถ้า K มากเนี่ยเขาเรียกว่าสปริงจะแข็งหรือว่าแรงที่ได้จากสปริงเนี่ยมันจะเยอะส่วนถ้า K น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าสปริงตัวนี้มันอ่อนหรือมันนิ่มเนาะเรามาดูกันอย่างตัวอย่างในรูปนี้ถ้าสปริงอยู่ในสภาวะที่ไม่ยืดไม่หดเนี่ยก็จะแรงสปริงเนี่ยจะมีค่าเป็น0แต่ถ้าเป็นในกรณีที่มีการที่อาจจะมีคนไปจับมวลก้อนนี้แล้วยืดออกมาจะทำให้สปริงเนี่ยมีระยะยืดเป็นระยะเท่ากับ x เนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ k x แต่ว่าที่ขอเพิ่มเติมว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันเท่ากับลบ kx เพราะว่าอะไรมันหมายความว่าทิศของแรงสปริงเนี่ยจะมีค่าจะมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของระยะที่สปริงยืดไปเช่นถ้าสปริงยืดออกมาทางขวาเนี่ยแรงสปริงเนี่ยจะมีแรงดึงกลับไปทางซ้ายเป็นแบบนี้เสมอเท่ากับลบ kx เนาะในกรณีนี้ที่เป็นกรณีที่สปริงเนี่ยไม่ได้ยืดแต่ว่าเป็นกรณีหดก็เหมือนกันถ้าสปริงหดเข้ามาทางซ้ายเนี่ยเป็นระยะ x ก็จะเกิดแรงสปริงเนี่ยที่ดันออกไปทางด้านขวาเท่ากับ kx เหมือนกันเราก็เขียนว่าเนี่ยมันก็จะได้ว่าลบ k ระยะไปทางซ้ายก็คือลบ x ถูกไหมเท่ากับ kx อันนี้ก็คือเป็นแรงหลักๆที่เราจะเจอในข้อสอบเนาะโอเคเรามาลอง
ใช้กฎของนิวตันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเจอในข้อสอบหรือว่าเจอในแบบฝึกหัดต่างๆกันอ่ะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีวัตถุมวล10กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเนาะมีแรง F กระทำกับวัตถุในทิศทางที่เฉียง45องศาขึ้นโดยที่ F มีทางหนาเท่ากับ40รูท2แล้วก็ V เนี่ยคงที่ V คงที่นี่บ่งบอกว่าอะไรถ้ามีแรง F กระทำไปถูกป่ะแต่ว่าวัตถุยังรักษาสภาพการเคลื่อนที่อยู่ก็คือต้องมีแรงต้านซึ่งก็ต้องเป็นแรงเสียดทานที่เราคุยกันเมื่อกี้อันดับแรกสิ่งที่สมควรทำในการที่จะแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆที่เกี่ยวกับนิวตันก็คือการวาด free body diagram เนาะเดี๋ยวพี่ให้จุดนี้แทนวัตถุมวล10กิโลกรัมนี้แรงแรกที่ทำใช่ป่ะก็คือแรง F แรงถัดมาใช่ป่ะวัตถุอยู่บนโลกเนาะก็ต้องมี mg แล้วก็วัตถุวางอยู่บนพื้นก็ต้องมีแรง n แล้วก็แรงสุดท้ายก็คือแรงเสียดทานอ่ะทีนี้เราพอได้แรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุนี้แล้วเนี่ยอ่ะเราจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไงดีขั้นแรกเนาะพี่แนะนำก็คือให้เราพิจารณาแกนแยก x กับ y เราก็ดูก่อนว่าองค์ประกอบแนวแรงในแนวแกน x เนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกพี่ก็ขอใช้สีส้มแล้วกันแตกแรงเนาะออกมาอันนี้เป็น fxy โดยที่แรงนี้ก็จะเหมือนไม่มีละลบออกไปก็ได้อันดับแรกจะเห็นได้ว่าวัตถุเนี่ยรักษาสภาพการเคลื่อนที่ใช่ป่ะแสดงว่าแรงในแนวแกน x เนี่ย fx ก็ต้องเท่ากับแรงเสียดทานส่วน n บวกด้วย fy เนี่ยก็ต้องเท่ากับ mg อ่ะอันดับแรกเราหา n ก่อนก็ตั้งสมการเนาะใช้ sigma f เท่ากับ0หรือว่ากฎการเคลื่อนที่ข้อแรกของนิวตันเนาะ n + fy เท่ากับ mg สำหรับใครยังไม่คล่องเรื่องตรีโกณเนาะ40 f เท่ากับ40รูท2ใช่ป่ะแตกแรงคูณกับ sin 45พี่ขอเขียนเลยแล้วกันเดี๋ยวที่ไม่พอ sin 15ก็คือแล้วก็ m ได้ว่าอ่ะคิดเลขอันนี้ตัดกันปุ๊บปุ๊บ n เท่ากับ60นิวตันต่อมาพอเรารู้แรง n แล้วเอาแรง n ไปหาอะไรต่อก็คือ1เราจะได้ขนาดของแรงเสียดทานถูกป่ะว่า f ต้องเท่ากับ fx ก่อนต้องเท่ากับมิวโอเคเนาะเพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่เนาะด้วยความเร็วคงที่อันดับแรกเราก็หาเขาให้หาขนาดของแรง F ก่อนแล้วก็อันนี้ไม่ยากเนาะ F เท่ากับ FX ก็คือ40รูท2คูณ1ส่วนรูท2ได้ว่า F เท่ากับ40นิวตันแล้วขนาดของสัมประสิทธิ์หายังไงเราก็ใช้สมการเดิมเนาะ40นิวตันเท่ากับ μk คูณกับ n ก็คือ60นิวตันเรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานโจทย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ใน3โจทย์แนวเนี้ยก็เป็นโจทย์ที่เจอได้บ่อยๆในข้อสอบเนาะ
สิ่งที่สำคัญก็คือต้องเขียน free body diagram ให้ถูกต้องแล้วก็เขียนแรงให้ครบบางครั้งเนี่ยโจทย์อาจจะบอกมาว่าเอ้ยผิวเนี่ยมีแรงเสียดทานหรือบางครั้งเขาอาจจะไม่บอกก็ได้แต่เราอาจจะต้องรู้เองว่าเฮ้ยถ้าวัตถุมันจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ที่อัตราเร็วคงที่หรือว่าความเร็วคงที่ได้เนี่ยมันมีแรงดึงไปทางขวามันก็ต้องมีแรงต้านที่ไปทางซ้ายเนาะนอกจากแรง mg กับแรง n เพราะว่าแรงมันอยู่คนละแนวกันอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อแรกถ้าน้องคนไหนอยากทำก่อนแล้วกดพอแล้วไปทำก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวพี่เฉลยตามไปเรื่อยๆอ่ะดูที่ข้อ2วัตถุวางอยู่บนพื้นเอียง37องศากำลังเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างโดยที่สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวเนี่ยเท่ากับ 0.5 วัตถุมวล10กิโลกรัมอ่ะเรามาทำเหมือนเดิมก็คืออย่างแรกวาด free body diagram ก่อนอันเนี้ยด้วยความที่รูปมันอาจจะเอียงนิดนึงเนาะพี่ก็จับมันมาวาดให้ตรงโดยที่แรงที่กระทำกับวัตถุก็คืออะไรเราพี่เดี๋ยววาดเทียบในรูปด้วยจะได้ไม่งงแรงแรกก็คือ mg เนาะปึ๊บแรงถัดไปก็คือแรง n นะจะกระทำในแนวที่ตั้งฉากกับพื้นผิวแรงถัดไปก็คือแรงเสียดทานเนาะ f อ่ะเราได้แรงครบแล้วเราก็เอามาใส่รูปนี้กันแรง n แรง mg อยู่ประมาณนี้แล้วแรงสุดท้ายก็คือแรงเสียดทานอ่ะแล้วเราจะทำยังไงก่อนดีวัตถุจะสังเกตได้ว่าวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่สไลด์ลงมาตามพื้นใช่ปะมันจะมีการเคลื่อนที่ในแนวนี้แปลว่าเนี่ยก็คือแนวนี้ของรูปเนาะแปลว่า f รับเนี่ยมันก็น่าจะมาในแนวนี้แหละถ้าจากการเดาเนาะแต่ว่าวัตถุเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวแกนนี้ก็แปลว่าแนวแกนเนี้ยแรงรับต้องเป็น0เนาะเราก็ตั้งสมการก่อนจะได้ว่าอันนี้ใช้ตรีโกณเนาะเราก็แตกแรง mg ออกมาจะได้ว่าแรงนี้เท่ากับ mg cos ส่วนแรงนี้เท่ากับ mg sin แล้วแรงนี้ก็จะเหมือนหายไปแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือขั้นแรก n เท่ากับ mgคอส 37 เนาะเราก็จะลองแก้สมการหาแรง n ออกมา mg วัตถุมวล10กิโลกรัมคอส 37 มีค่าประมาณ4ส่วน5เนาะคิดเลข n ก็จะได้ออกมาเท่ากับ80นิวตันพอเราได้อย่างนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรให้ไฟล์ magnitude of a ถ้ามิวเท่ากับ 0.5 เนาะเราก็รู้แล้วว่าถ้างั้นเนี่ย a เนี่ยมันก็ต้องอยู่แกนนี้แหละเราก็ตั้งสมการซิกมา f เท่ากับ ma โดยที่ก็คือ mg sin 37ลบด้วยแรงเสียดทานเท่ากับ MA น้องคนไหนอยากคิดเลขรีบคิดเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดพอสก่อนก็ได้เวลาเข้าไปทำข้อสอบในการคิดเลขก็เป็นสิ่งที่สำคัญพี่อาจจะไม่ได้ถนัดมากแต่ว่าเวลาในข้อสอบที่มันต้องการใช้พวกความเร็วประกอบด้วยเนี่ยเราควรจะฝึกคิดเลขไว้บ้างอย่างน้อยก็คือการย้ายข้างการคูณพื้นฐานเนี่ยจะทำให้การคำนวณของเราเนี่ยเร็วขึ้นเนาะเท่ากับ a กระเทือบมาหน่อยให้เครื่องหมายเท่ากับมันตรงกันแล้วกลับไปอ่านจะได้ไม่งง
คิดเลข60ลบ40เท่ากับ10 a ได้ a เท่ากันป่ะลบ2เนาะเวลาตอบก็อย่าลืมใส่หน่วยเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกแนวโจทย์อีกอันนึงที่พบเจอได้บ่อยเนาะก็คือวัตถุเคลื่อนที่ลงมาบนพื้นเอียงด้วยความเร่งคงที่แบบนี้เรามาดูข้อถัดไปโจทย์อีกรูปแบบนึงที่พบเจอได้บ่อยก็คือมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมากกว่า1ก้อนแต่ว่าวิธีทำเนี่ยก็คือไม่ได้ต่างอะไรไปจากเดิมสิ่งที่สำคัญก็คือการเขียน free body diagram ไม่ถูกต้องเขาบอกว่าไฟ A of 5 kg mass หรือว่าให้หาความเร่งของมวล A เนาะแล้วก็ให้หาขนาดที่เป็นแรง N ระหว่างผิววัตถุทั้ง2ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าพื้นด้านล่างมีความลื่นเนาะก็ให้ถือว่าพื้นด้านล่างมีความลื่นไปหรือว่าน้องคนไหนจะไปลองกำหนดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นด้านล่างดูเนี่ยแล้วก็คิดดูก็ได้ก็จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งลองวาด free body diagram เนาะของนี้มีแรงเท่ากับแรง F เข้ามากระทำเนาะเดี๋ยวพี่วาดให้ดูเหมือนรูปดีกว่าจะได้ไม่งงมีแรง F และแน่นอนวัตถุ2อันเนี้ยมันมีพื้นผิวที่ชนกันอยู่ถูกป่ะบริเวณนี้ก็ต้องมีแรง N ในทิศทางที่ตั้งฉากกันมาดูที่วัตถุก้อน5บ้างก้อน5ก็จะมีอะไรมีแรง N เนาะเป็นแรงคู่ปฏิกิริยาหมดแล้วเราลองตั้งสมการซิของวัตถุก้อนที่1เนาะ F เดี๋ยวตั้งดีๆดีกว่าซิกมา Fได้ว่าอะไร F ลบ N เท่ากับ M 1เนาะคูณกับ A ก้อนที่2ได้ว่าอะไรเป็นเท่ากับ M 2 A เห็นอะไรจาก2ก้อนนี้ไหมก็คือถ้าวัตถุเนี่ยถูกดันไปด้วยกันทั้ง2ก้อนเนี่ยจะได้ว่าถ้าเราเอา2สมการนี้มารวมกันเอามาบวกกันเนาะก็ได้ F คิดเลขดูก็จะได้ว่า14เท่ากับ2บางคนเนี่ยเขาจะมองว่าให้มองเสมือนว่าวัตถุ2ก้อนเนี้ยรวมกันไปเลยเท่ากับ7กิโลกรัมก็คือมาคิดสมการนี้เลยแล้วมีแรงเท่ากับ14มากระทำแต่ว่าถ้าคนคิดอย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่มีแรง N กระทำตรงกลางเนี่ยระหว่างกันแล้วเกิดจากการที่เอาสมการมาหักล้างกันได้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรง N เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ลองดูซิพี่จากอันนี้แล้วกันเนาะที่ไม่พอ n เท่ากับ m 2 a เท่ากับ5กิโลคูณ a เท่ากับ2เราก็ได้ว่า n เนี่ยเท่ากับ10นิวตันอันนี้ลืมใส่หน่วยใส่นี่ก็เป็นโจทย์แนวที่มีวัตถุหลายๆก้อนนะอยู่ในระบบหรือว่าถ้าสมมุติพี่ลองเปลี่ยนมั่งถ้าพี่เอาวัตถุก้อนนี้อ่ะมันไม่ได้ติดกันแล้วอย่าพี่เปลี่ยนสิ่งที่เชื่อมเป็นอะไรสมมุติมีเชือกที่ตึงหรือปะแต่ว่าแรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าถ้าลองนึกภาพถ้าเราดันด้วยวัตถุ
เข้าที่แรง14นิวตันเข้าที่วัตถุ2กิโลกรัมเนี่ยสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมาชิดเหมือนเดิมหรอวะเชือกมันก็จะไปเชือกก็จะหย่อนอย่างเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนการออกแรงมาดึงที่วัตถุ5นิวตันแหละพอดึง5นิวตันไปปุ๊บเนี่ยถึงจุดๆนึงใช่ป่ะเชือกมันก็จะตึงแล้วว่ามันก็จะดึงมวล2กิโลกรัมโทษทีดึงที่มวล5กิโลกรัมแล้วพอดึงมาถึงจุดๆนึงเนี่ยเชือกมันก็จะตึงใช่ป่ะแล้วมันก็จะแรงตึงเชือกเนี่ยก็จะดึงมวล2กิโลกรัมไปข้างหน้าด้วยก็ลองไปคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับน้องคนไหนที่สงสัยนี้เราก็เปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนอ่ะข้อถัดมาอันนี้เป็นโจทย์ที่ชอบออกเหมือนกันใช้หลักการว่าเราต้องกำหนดกรอบอ้างอิงให้ถูกต้องแล้วก็วาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมให้ถูกต้องจะมาดูลองนะกดพอสักทำดูก่อนว่าจะมีคนไหนโดนหลอกหรือเปล่าเขาบอกว่า find magnitude of force between the man and the elevator หรือว่าให้หาแรงเอ็นที่อยู่แรงเอ็นระหว่างชายในภาพกับลิฟต์เนาะโดยที่ลิฟต์เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลัง2เติมให้สมบูรณ์สักนิดนึงพี่เริ่มแล้วนะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ดูเราสนใจที่ผู้ชายถูกปะคุณผู้ชายเนี่ยแรงที่กระทำเขาแน่นอนต้องมีแรง mg แรงถัดมาเนี่ยก็คือแรง n ถูกปะบางคนเนี่ยเขาจะชอบติดว่าเฮ้ยถ้ามีรูปประมาณเนี้ย mg ต้องเท่ากับ n แน่เลยแต่ว่าในกรณีเนี้ยก็คือว่าแรง n เนี่ยจะมีค่ามากกว่าปกติเพราะว่ามีวัตถุลิฟต์เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง2ใช่ป่ะถ้าเราจินตนาการเนี่ยลิฟต์ถ้าจะลิฟต์จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง2เนี่ยลิฟต์ก็ต้องพาคนคนเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง2เพิ่มขึ้นไปเหมือนกันเราก็ใช้สมการเนาะซิกมา fเท่ากับ MA ได้ว่าทิศขึ้นเนาะเท่ากับ MA แทนค่าเข้าไป60กิโลกรัม10กิโลกรัมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะ n เท่ากับ120บวกด้วย600เนาะเจ็ดร้อยยี่สิบนิวตันจะต่างกับในกรณีที่ลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงที่นะเพราะว่าถ้าลิฟต์มีอัตราเร่งเนี่ยจะทำให้แรง n ที่อยู่ระหว่างพื้นลิฟต์เนี่ยกับเท้าของชายคนนี้มีค่ามากขึ้นแต่ว่าสมมุติเป็นกรณีที่ลิฟต์เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งเท่ากับ0เนี่ยหรือว่าถ้าสมมุติว่าก้อนเนี้ยของพี่หายไปก็แปลว่าอะไรมันก็ไม่มีความเร่งถูกป่ะก็จะกลับไปว่า mg เนี่ยเท่ากับ n เหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องดูดีๆก่อนว่าไอ้ระบบที่เขาให้มาเนี่ยมีความเร่งหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้พี่ลืมเพิ่มเติมเนาะสมมุติว่าอย่างที่พี่สอนไปในบทที่แล้วเนี่ยว่าการกำหนดทิศของความเร่งในการเคลื่อนที่แบบว่าตกอิสระเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวใครเผื่อใครจำไม่ได้พี่เปิดกลับไปให้ดูนี่ใช่ปะที่พี่ให้เราแทน g เป็นลบ10เนาะน้องบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมในการเนี้ยเราแทน g เป็น10แล้วทำไมในสมการการเคลื่อนที่แบบแนวตรงเนี่ยพี่ถึงสอนให้แทน g เป็นลบ10
ที่จริงเนี่ยคือไอ้ปริมาณไอ้รูปแบบวิธีการคิดที่พี่สอนให้คิดในแบบเนี้ยมันคือการแทนทิศของเวกเตอร์ไปแล้วเพราะว่าซิกมา f เนี่ยอย่าลืมใช่ป่ะมันเป็นเวกเตอร์ใช่ป่ะเราก็แทนทิศการเคลื่อนที่ของแรง n เนี่ยขึ้นข้างบนเนี่ยเป็นบวกไปแล้วส่วน mg ลงข้างล่างเนี่ยแทนเป็นลบไปแล้วด้วยตัวนี้เราก็เลยไม่ต้องที่ต้องมาแทน g เป็นลบ10อีกแต่ถ้าสมมุติใครอยากคิดเป็นเวกเตอร์อ่ะเดี๋ยวพี่จะคิดเป็นเวกเตอร์ให้ดูเรากำหนดทิศถูกป่ะอ่ะแรงก็เป็นเวกเตอร์นะโดยที่ซิกมาเนี่ยมันคือการบวกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกมา f เนี่ยมันก็คือที่จริงมันคือการเอาทุกแรงเนี่ยมาบวกกันแต่ว่าบวกแบบเวกเตอร์นะอ่ะเนี่ยเน้นย้ำว่าต้องใส่เครื่องหมายเวกเตอร์นะถ้าใครจะทำวิธีแบบพี่วิธีที่2นี้พอมันเป็นเวกเตอร์แล้วเนี่ยอ่ะเราก็มาดูทิศเรากำหนดข้อตกลงกันเบื้องต้นของเราใช่ป่ะก็คือ n เป็นบวกเนาะเราก็ยังแทนเวกเตอร์ n เป็นบวกเหมือนเดิมมีค่าเท่ากับ n นี่เป็นบวกเพราะว่าเป็นการรวมแบบเวกเตอร์m เป็นปริมาณค่าคงที่เนาะไม่มีทิศเท่ากับ60แต่ว่า g เนี่ยสนามโน้มถ่วงโลกอ่ะมันชี้ลงข้างล่างถูกปะในกรณีนี้เราก็เลยต้องแทน g เป็นลบ10ถ้าเราใช้วิธีการรวมแบบเวกเตอร์เนาะแล้วก็60แล้วก็ a เนี่ยจะสังเกตได้ว่าพอมาถึงผลเนี่ยอันนี้ก้อนนี้มันก็คูณกันได้ลบ600ถูกป่ะก็มีค่าเท่ากันเราก็จะคิดออกมาได้ว่า a เท่ากับ2เอ้ยไม่ใช่พูดผิดอ๋ออันนี้ a โทษทีที่สับสนอันนี้ a เป็นทิศขึ้นเนาะต้องเป็นบวก2ข้อลืมไปข้อนี้เราหา n เท่ากับ720อย่าลืมนะถ้าเนี่ยสมมุติว่าเรามาพิจารณาตรงนี้ทีก็คือที่จริงสนามโน้มถ่วงมันชี้ลงแต่ว่าเราแทนทิศด้วยค่าของแรงไปแล้วเนาะถ้าสมมุติเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยก็แปลว่าสนามโน้มถ่วงมันชี้ลงถูกป่ะแต่ถ้าคนเขาแทนทิศด้วยหัวลูกศรไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบางครั้งเนี่ยเขาจะสื่อความทำให้เราไม่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆว่าเฮ้ยเราคิดแบบเวกเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเราใช้ทิศทางด้วยการแทนเครื่องหมายไปแล้วเราเอาแค่ตัวเลขมาคิดพออันนี้เผื่อน้องๆบางคนสงสัยซึ่งในระดับสูงๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีให้ทายว่าใช้วิธีไหนก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีนี้กันนะเพราะว่าจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาเนี่ยตัวเลขพวกเนี้ยถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยมันจะมีความหมายออกมาหมดเลยแต่ว่าวิธีนี้คิดได้รวดเร็วกว่าในกรณีที่เราไม่งงหรือว่ากำหนดทิศอ๋อขึ้นก็บวกไอ้พี่ลงก็ลบลงก็ลบขึ้นก็บวกไม่เห็นต้องยุ่งยากเลยก็ใช้วิธีนี้ก็ได้โอเคอ่ะต่อมาเนาะอันนี้เป็นหัวข้อพิเศษสำหรับน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเปิดมาดูแล้วเจออะไรวันนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็ฟังๆไปก่อนหรือว่าคนไหนมีเวลาน้อยก็ส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนที่ข้ามไปก็ได้พี่เรียกว่าหัวข้อพิเศษเนาะเป็น air resistance บางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยแรงเนี่ยเป็นค่าคงที่อย่างเดียวหรือเปล่าพี่แบบว่าเฮ้ยเนี่ย mg ใช่ป่ะเราก็ดูว่า mg เนี่ยมันก็มีเท่ากับค่าคงที่ตลอดเลยมีค่าเท่ากับ mg ไม่ว่าวัตถุจะมีความเร็วเท่าไหร่มีความเร่งเท่าไหร่แรงก็จะมีค่าเท่าเดิมพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแรงบางแรงในธรรมชาติที่มันขึ้นกับความเร็วด้วยอย่างแรงเสียดทานอากาศจริงๆนั้นแรงเสียดทานอากาศเนี่ยพี่ให้ว่าเป็นเบต้าวีแล้วกันหมายถึงว่าแรงเสียดทานอากาศเนี่ยแปรผันตรงกับวีโดยมีค่าคงที่การแปรผันเท่ากับเบต้าเนาะเราก็จะสามารถเขียนได้ว่าแรงเสียดทานอากาศเนี่ยเท่ากับเบต้าวีอันนี้อาจจะน้องๆหลายคนที่เรียนสอวนอาจจะได้เจอเนาะในค่ายเป็นการวิเคราะห์ฟิสิกส์ด้วยแคลคูลัสถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆแต่ว่าที่พี่เขียนไว้ให้ก่อนเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาไม่งั้นเนี่ยคลิปของเราอาจจะยาวเกินไปเนาะเนี่ยพี่ก็ตั้งเหมือนเดิมอันนี้พี่แทนทิศไปแล้วนะก็คือวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ลงข้างล่างดูดดึงลงด้วยแรง mg หรือว่าแล้วก็มีแรงต้านอากาศเท่ากับเบต้า v อันนี้คือมาจากสมการซิกมา f เท่ากับ ma เนาะเผื่อใครไม่แน่ใจซิกมา f เท่ากับ ma
โดยที่ a เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วต่อเวลาใช่ป่ะพี่ก็เลยใส่เป็น dv by dt เนาะทีเนี้ยหลังจากเนี้ยที่จริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าน้องสามารถตั้งสมการเนี้ยได้พี่ถือว่าน้องทำถูกมาที่จริงมันก็เกินกว่าครึ่งทางแล้วคอนเซปต์ทางฟิสิกส์ของน้องเนี่ยถูกต้องแล้วสิ่งที่เห็นต่อจากเนี้ยมันเป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆอ่ะเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเขาเรียกว่าการแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียลเนาะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่ทำถูกหรือเปล่าถ้าน้องคนไหนเห็นว่าพี่ทำผิดก็บอกได้นะเพราะว่านี่ก็มันก็ผ่านมานานแล้วสำหรับน้องคนไหนที่อยากเข้าไปเรียนค่ายสอวนเนี่ยก็ลองมาแก้สมการเล่นๆกับพี่ดูอันดับแรกเนาะพี่ก็ย้ายข้าง m เนาะมาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ย้าย dt ขึ้นไปอยู่ข้างบนเนาะแล้วได้เป็น1ส่วน m dt เนาะแล้วก็ย้ายก้อนพจน์ทั้งหมดเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น mg ลบเบต้า v แต่ว่าอยู่ข้างล่างนะหมายถึงเป็นตัวหาร dv ก็อยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นเหมือนการย้ายข้างธรรมดาเนาะที่จริงถ้าเป็นคอนเซปต์ทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องปลดลิมิตออกก่อนเนาะใครที่รู้นิยามของแคลคูลัสเนี่ยแต่ว่านักฟิสิกส์เราก็ถือว่าอนุมานแบบว่าย้อนหยวนให้แบบย้ายไปได้เลยเนาะพี่ก็อ่ะเปลี่ยนนะเขาเรียกว่าการใช้เชนรูเนาะดิฟตัวเนี้ยเพราะว่าตามนิยามของแคลคูลัสเนี่ยถ้าเราจะดิฟ1ส่วน x เนี่ยเทียบ dx เนี่ยตัวเนี้ยมันก็ต้องไม่ใช่ถ้าเราจะอินทิเกรตเนี่ย1ส่วน x dx เนี่ยมันก็ต้องเป็น x เหมือนกันใช่ป่ะพี่ก็เลยต้องการอยากให้เปลี่ยน dv เนี่ยเป็น dmg ลบเบต้า v ก็มาดูตรงนี้เนาะก็คือมันมาจากว่า d เทียบ dv ของ mg ลบเบต้า v เนาะได้ลบเบต้าถูกป่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นค่าคงที่ตรงนี้เป็นค่าคงที่นะแล้วก็ตรงนี้มีลบเบต้า v ก็เป็นกำลังหนึ่งก็หายไปแล้วพี่ก็ทำเงี้ยแต่ว่าย้ายเดลต้า v เนี่ยขึ้นมาคูณตรงนี้เราก็จะได้ว่า dv เนี่ยมันเท่ากับ dmg ลบเบต้า v ส่วนได้ลบเบต้าเนาะแล้วก็เอาก้อนทั้งหมดเนี้ยกลับไปใส่ตรงนู้นนี่ก้อนตรงนี้เราได้อย่างนี้ปุ๊บพี่ก็ทำการอินทิเกรตตั้งแต่วินาทีที่0คือเริ่มเคลื่อนที่ไปจนถึงวินาทีใดๆเนาะวินาทีที่ทีโดยที่พี่อนุมานว่าตอนเริ่มเคลื่อนที่เนี่ยความเร็วต้นเป็น0แล้วก็ตอนที่ทีใดๆเนี่ยความเร็วปลายเป็น v เนาะก็ทำการอินทิเกรตพี่ก็ย้ายเบต้าไปอยู่ฝั่งนู้นซะเพราะว่าเราย้ายค่าของที่จะทำให้อินทิเกรตฝั่งนี้มันดูไม่ลบเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบเบต้าส่วน m dt เนาะอินทิเกรตลบเบต้าส่วน m เบต้าส่วน m ลบเบต้าส่วน m เนี่ยเป็นค่าของที่ t ที่เท่ากับ t ที่0ถึง t ใดๆเนี่ยมันก็จะได้ว่าที่จริงเนี่ยมันจะเป็นลบเบต้าส่วน m คูณกับวงเล็บ t ลบ t 2 t 1โดยที่แต่ว่า t 1เนี่ยมันเท่ากับ0เนาะพี่ก็เลยให้ t 2เนี่ย t ปลายเนี่ยพี่กำหนดแล้วมันเท่ากับ t ก็เลยได้เป็นลบเบต้า m ส่วน t แล้วก็ฝั่งเนี้ยเนาะจากนิยามเนาะอินทิเกรต1ส่วน dx เอ้ย1ส่วน x dx มันได้ log x เนาะ log x เนี่ยมันหมายถึง log ฐาน e ของ x เผื่อน้องบางคนไหนไม่แน่ใจเนาะอ่ะพอปุ๊บพี่ก็แทนค่าเหมือนเดิมเลยมันจะได้เป็นเนี่ยล็อก1ส่วน mg ลบเบต้า v ลบล็อก1ส่วน mg ลบเบต้า v แต่ว่า v แรกเราให้เป็น0เนาะตรงนี้ก็พจน์นี้ก็จะกลายเป็น0ส่วนพจน์นี้พี่ก็แทนค่าเท่ากับ v จากเงื่อนไขตรงนี้น้องคนไหนไม่ทันก็ตามไปช้าแล้วตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบจากนิยามของล็อกการิทึมเนี่ยที่การที่ล็อกมันลบกันเนี่ยมันเท่ากับล็อกส่วนกันถูกป่ะไอ้พจน์เนี้ยก็จะเท่ากับ1ส่วน mg ลบเบต้า v ทั้งหมดส่วนด้วย1ส่วน mg เนาะกับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยก็จะได้ล็อก mg ส่วน mg ลบเบต้า v
ฝั่งนี้ก็เท่ากับลบเบต้า m ส่วน t เหมือนเดิมแล้วพี่ก็ทำการปลดล็อกเนาะก็ใส่ย้ายล็อกฝั่งนี้มาอันนี้อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวที่จริงมันคือการแก้สมการล็อกกะลิทึมเนาะล็อกอันนี้มันเป็นล็อกฐาน e ถูกปะเราก็ยกกำลัง e ยกกำลัง m เบต้า t ย้ายมาฝั่งทำให้มันเป็นสมการแบบว่าไม่ติดล็อกซะฝั่งนี้ก็ได้เป็น mg ในวงเล็บเนี่ย mg ส่วน mg ลบเบต้า v ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น e ยกกำลังลบเบต้า m ส่วน t เนาะหลังจากนี้เราก็แก้สมการ หลังจากนี้เราก็แก้สมการโดยการที่พี่ก็ย้ายฝั่งนี้มาเนาะย้ายไปคูณฝั่งขวาก็จะเหลือ mg อย่างเดียวแล้วพี่ก็ทำการดึงตัวร่วมเพราะว่าเราจะหา v ถูกปะอะไรก็ตามที่ติดโพสต์ m เนี่ยพี่ก็เหมือนคูณกระจายอะแล้วก็ย้ายข้างไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเป็นก้อนนี้ใช่ไหมคูณกับก้อนนี้เนาะก็จะได้ลบเบต้า v คูณ e ยกกำลังลบเบต้า m ลบเบต้าส่วน m คูณ t เนาะฝั่งนู้นก็จะเป็น mg เฉยๆลบกับ mg คูณ e ยกกำลังลบเบต้า m ส่วน t ที่ก็คือก้อนนี้เนาะคูณกันแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้จากนั้นก็อ่ะเอาลบคูณตลอดทั้งสมการแล้วก็ดึงตัวร่วม mg ออกมาแล้วก็จัดรูปก็จะได้ v ออกมาเป็นโพสต์หน้าตาแบบนี้เนาะซึ่งถ้าน้องคนไหนสนใจเนี่ยก็ลองไปใส่ลิมิตดูนะว่าลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตี้อ่ะโทษทีลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ v เนี่ยซึ่ง v เนี่ยมันเท่ากับโพสต์เนี่ยถ้า t มีค่าเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่ที่เหลือก็เป็นค่าคงที่ถูกป่ะพี่ใบให้แล้วกันว่ามันจะได้ความเร็วปลายก็คือสมมุติว่าเราข้ามาพิจารณาที่จุดที่ว่าวัตถุเนี่ยมันอยู่ในสภาวะรักษาสภาพการเคลื่อนที่และสมดุลแล้วมันไม่ได้เร็วขึ้นเนาะไม่มีความเร่งเราก็จะได้ว่า mg ลบเบต้า v เท่ากับ0ถูกไหม v เนี้ยเป็น v ปลายแล้วนะเราก็จะได้ v เท่ากับ mg ส่วนเบต้านี่ลองไปลิมิตโพสต์นี้ดูเราก็จะได้ว่าเห็นป่ะนี่ mg ส่วนเบต้าแต่ว่านั้นน่ะมันจะเป็นกรณี v สุดท้ายเท่านั้นนะถ้าเราต้องการหา v ใดๆเนี่ยก็ต้องมาผ่านกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องคนไหนสนใจเดี๋ยวพี่อาจจะทำคลิปแยกสอนเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์อะไรพวกนี้ให้คร่าวๆเพราะว่าถ้าน้องคนไหนที่ไม่ได้เจอในสอวนเนี่ยก็ส่วนนี้มันอาจจะเป็นเนื้อหาที่มากเกินไปเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างใช้เวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็น้องส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายไปในสวน.ทั้งหมดพี่ก็เลยให้ส่วนนี้เป็นส่วนพาร์ทเสริมเนาะน้องคนไหนยังไม่เข้าใจเนี่ยก็อาจจะฟังเป็นไอเดียไปก่อนว่าแคลคูลัสเนี่ยมันเอาเข้ามาช่วยทำอะไรได้แล้วก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากศึกษาต่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะแปะลิงก์หนังสือเนาะที่แบบว่าเอาไปศึกษาเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็เป็นหนังสือที่พี่ใช้อ้างอิงเรื่องกฎของนิวตันด้วยเนาะเรื่องกฎที่พี่พูดถึงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้เดี๋ยวขึ้นในคลิปแล้วกันสำหรับเรื่องนี้ก็จบประมาณนี้ก่อนสำหรับน้องคนไหนมีคำถามก็ทักมาถามได้เลยนะบางครั้งพี่อาจจะสอนไวไปเพราะว่าพี่อนุมานว่าน้องส่วนใหญ่เนี่ยมีพื้นฐานมาบ้างอยู่แล้วพี่เน้นในส่วนที่อาจจะได้เจอเนาะแล้วก็เน้นในส่วนที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเข้าใจผิดหรืออาจจะแบบโดนโจทย์หลอกอย่างเงี้ยก็พี่จะเน้นในส่วนพวกนั้นแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ